ธอคือเทวดาเทวดาเทวดาตายแล้วนี่ลำอะไรกันเนี่ยฮะฉันเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นเลยเธอรำแก้บนประยุกต์จ้ะคิดท่าเองเลยนะเป็นไงคะสวยงามมันกระดากกระดางลางยังไงชอบกลเสื้อผ้ากับสกาดแต่หาความเป็นไทยสักนิดนึงก็ไม่มีเลยโอ้โหยายลำรอบละ 2-300 เนี่ยจะเอาอะไรมากละยายแล้วก็ดูสิดูลำสิเหมือนกับม้าดีดกระโหลกอย่างนั้นล่ะเออยากอยู่ลำคาลุงตาโอ้ยลำคาญยายสายจังเลยอ่ะยุ่งอะไรกับพวกเรานักหนาก็ไม่รู้เอาหน้าสำลียายก็หวังดีทั้งนั้นแหละอย่าไปว่าแกเลยสำลีแกก็จู้จี้ขี้บ่นอย่างเงี้ยแหละลูกหลานถึงได้ทนไม่ได้อ่ะเอ้ตามมา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 เดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูจ๊อดจ๊อดไอของดีได้เตรียมไว้เนี่ยพร้อมหรือยังอ๋อของดีของดีอะไรก็ของดีป้องกันโรคฮะก็ที่พ่อปู่มาเข้าฝันไว้เมื่อคืนไงมาบอกเมื่อคืนน่ะอะไรเมื่อคืนพี่เพชรยังบ่นเลยนอนไม่หลับแล้วพ่อปู่เข้าฝันได้ไงไปก่อนอุ้ยฟังดูน่ากลัวมากเลยอ่ะพี่เพชรนอนใช่พี่แล้วมีวิธีป้องกันไหมพี่เพชรมันก็ไม่ยากมากหรอกนะคืออย่างนี้พ่อปู่บอกเอาไว้นะบอกว่าให้ใช้ผ้าดิบห่อศพเจ็บป่าช้าเนี่ยนะมาแทนผ้ายันเอามาติดตัวไว้แค่นี้ก็ปลอดภัยแล้วแล้วเจ็บป่าช้าชาวบ้านจะไปหาที่ไหนแล้ววะอ๋อเฮ้ยนี่พอดีเลยพ่อปู่เขาเคยปลุกผีเจ็บป่าช้าขึ้นมาแล้วก่อนมันไปนะมันจะทิ้งภาพจะแบ่งไว้ให้ชาวบ้านบูชาด้วยใช่ไหมพี่เพชรนี่ที่สำคัญนะพ่อปู่บอกเอาไว้นะพ่อปู่บอกว่าเนี่ยอย่าไปคิดตังค์พวกเราเพราะว่าเป็นชาวบ้านด้วยกันแต่ว่าต้องมีค่าขึ้นครูสัก199บาทวางเลยวางเลยเอาเลยเฮ้ยยันระวังนะของมันแรงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ผ้ายกขัววางไว้แล้วก็เอาผ้าไปได้เลยเล่นกูเสียลูกหมดมึงจะสะดุ้งทำไมวะนะโอ้ผ้าห่อผีเจ็ดป่าช้าลายคิดขวนโน้นแบบนี้มีอย่างไหนดูดิผ้ายันเจ็ดป่าช้าแต่ว่าลายคิตตี้คุยมาเลยไม่เอาแล้วแล้วรอบลวงดีกว่าเฮ้ยคิตตี้นี่เสร็จแล้วภาพนะใครเป็นคนทำไม่ได้ทำนะพี่ฉันเองฉันเห็นมันดำตกกระโปรกฉันก็เลยเอาไปซักให้แล้วก็ปักให้ด้วยเห็นไหมล่ะนายเอ็นดูมากยายมันแทบจะมากแล้วนะยายทำพังหมดแล้วรู้เปล่าเลิกยุ่งกับฉันสักทีนึงจะไปไหนก็ไปเสียกวงไปกวนนายเพชรถึงที่บ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรมากกว่านั้นเลยเอ๊มันต้องการอะไรของมันกันแน่นะโอ้โหหาอยู่ตั้งนานยายทำไมมันนั่งตรงนี้คนเดียวนะฮะก็เขาหาว่าฉันไปทำลายพิธีเขาก็เลยไล่ฉันออกมาเออก็คนยังไอ้เพชรมันพบได้ทำไมแล้วยายมันวันๆเอาแต่รอชาวบ้านเอาอย่างนี้ยายไปอยู่บ้านฉันนะนั่นไงสงสัยคงอยากได้ยายสายไปอยู่ด้วยโถโหคงคิดถึงแม่นะอย่างนี้เองอ่ะกลับบ้านเถอะนะจ๊ะอย่าให้ยายไปลูกที่บ้านหนูนะเขาเบื่อยายเต็มทีแล้วไม่รู้มั่งเลยไงพลอยสายว่าไอ้เพชรมันไล่ยายเขาจะกระหมูยังกระหมาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเป็นเพราะว่าคนในบ้านหนูนะเขาเบื่อฉันทำไมแก่แล้วแล้วยายจะไปอยู่ที่ไหนอะจ๊ะไม่น่าถามเลยก็จะมาอยู่บ้านฉันไงไม่ได้นะทำไมจะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าอาม่าเนี่ยต้องไปอยู่ที่ร้านอัวขอไปเฉาฉวยอาม่าจ๋าไปอยู่กับอัวเถอะนะนะรับรองนะมีข้าวฟรีนอนฟรีและแถมยังมีงานให้ทำด้วยนะอาม่า
ไอ้น้ำปลาไส้ตันมันจะหลอกใช้แรงงานคนแก่แล้วนี่ยายเอาอย่างนี้ยายไปอยู่กับฉันนอนฟรีกินฟรีไม่ต้องทำงานแถมมีเงินเดือนให้อีกด้วยฉันขอบใจมากนะพ่อคุณแต่ฉันน่ะอยากทำงานเพื่อแลกกับอาหารมากกว่าบ้าเดี๋ยวแล้วก็เก็บกวาดร้านไปนะเออนั่นนี่เดี๋ยววอจะไปเค้งๆหลังร้านหน่อยนอนหลับนี่นี่นี่ถ้าหิวนะวอต้มไข่ให้ลื้อฟองหนึ่งนะค่อยๆกินนะแก่แล้วอย่ากินเยอะขอบใจมากนะกูจะมีกระจายต้มไข่ให้กินตั้งใบกูกล้ากินนั่งขี้เหนียวเหม็นเลยมันจะเอาเปรียบคนแก่มากเกินไปแล้วนะโกตันอย่างนี้ต้องเจอดีไอ้ยาขโมยซีแล้วอ่ะอะไรอะไรขโมยเครื่องล้างขโมยเครื่องล้างหัวหามาขโมยที่ไหนของหลังแล้วหัวหายไปหมดเลยอ่ะตะกร้าหลังหลังแล้วหายไปหมดเลยอ่ะค่อยไม่ต้องตกอกตกใจไปหรอกมันไม่หายไปไหนหรอกขยะมันมาอ้วกก็เลยเก็บใส่ไปในรถขยะนั่นแหละว่าจะเป็นลมซีแล้วทำไมอ่ะว่าเก็บเงินหลายหมื่นไว้ในลังนั่นน่ะไอ้ยารถขยะอ่ะรถขยะปูแล้วกองปูแล้วกองตายจริงเงินเข้าตั้งหลายหมื่นคุณยายเป็นลมคุณยายเป็นลมคุณยายเพลงชั่วลูกดีขึ้นไหมคะคะโล่งมากินหมาเน่าที่ไหนเนี่ยโอ้ยกว่าจะเจอได้เงินคืนมาไม่โกอ้าวคุณต้องได้สิมีทูดารูปหล่อช่วยอยู่ทั้งคนนะฮะถ้าเงินกองนี้ว่าหายไปนะอายสายหรือต้องรับผิดชอบนี่ยายเขาอุตส่าห์ช่วยงานโกนะโกเองแหละที่เอาเงินเก็บไว้ไม่เป็นที่เองอ่ะอย่าไปว่าเขาเลยลูกมันเป็นความผิดของยายเองนี่อีกหน่อยเนี่ยนะไม่ต้องมายุ่งกับของอ้วนเลยเข้าใจไหมรู้แล้วอ้วนทำผิดขนาดนี้แล้วนะอ้วนก็อยู่กับลือไม่ได้หรอกอ้วนไปดีกว่าตั้มคุณยายคุณยายคือคุณยายจะไปไหนอะคะก็อยู่กับกงที่ไหนก็อยู่กับกวงไงมามาเดี๋ยวมาม่าไปอยู่บ้านกวงกวงจะเลี้ยงดูมาม่าเหมือนกับแม่ในไส้แท้ๆเลยอย่างน้อยก็ไปอยู่กับคนที่เขาต้องการเขาอาจจะทำให้ฉันมีความสุขก็ได้ยายแกก็ดีๆนะแต่ทำไมถึงอยู่กับใครไม่ค่อยได้เลยอ่ะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะไม่เข้าใจความหวังดีของคนแกหรอกก็บางทีไอ้ความหวังดีเนี่ยนะมันอาจจะทำให้คนอยู่ด้วยเขารู้สึกอึดอัดจนถึงรำคาญน่ะคุณแก่นะเข้าใจละยากจริงเลยแล้วจะบอกยายยังไงดีอ่ะให้ไปปล่อยไปซะบ้างอ่ะน้ำมันคุณยายนี่คุณเห็นแม่ผมเหรอครับก็เคยผ่านมาทางนี้ค่ะคุณเคยสนใจด้วยเหรอไหนคุณยายบอกว่าคุณอ่ะจะเอาคุณยายไปไว้ที่สถานสงเคราะห์ไงคุณนี่มันใจลายมากเลยนะไม่มีจิตสำนึกเอาซะบ้างเลยอ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคือพวกเราเนี่ยเห็นว่าแม่เหนื่อยทำงานหนักทั้งวันเราก็อยากให้แม่พักผ่อนบ้างก็เลยคิดกันว่าน่าจะพาแม่ไปพักบ้านพักดีๆมีหมอมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิดน่าจะดีกว่าเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่มีเวลาแล้วคุณเคยถามความคิดเห็นของยายบ้างไหมว่ายายต้องการยังไงก็ยังไม่ทันได้ถามนะครับแม่ผมก็มาหายตัวไปซะก่อนงั้นคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่าแม่ผมอยู่ที่ไหนเธอคือเทวดาเทวดาเทวดาเธอ